เสกสกลดีกว่าว่าใครนะฮะเฮ้ยท่านใครนะใครพี่ถึกเมื่อก่อนเป็นแสดงชื่อสุพรโอ้แลมโบ้ด้วยเองเปลี่ยนชื่อเหรอฮะเป็นด็อกเตอร์ด้วยเป็นด็อกเตอร์ด้วยโอ้ยทวงเลยนะบอกส่วนตัวผิดหวังชื่อสุพรเคยเดือดร้อนมาขอความช่วยเหลือหลังออกจากเรือนจำเห็นเพื่อนๆได้รับความเดือดร้อนจึงพาไปพบผู้ใหญ่คนหนึ่งแน่ทวงบุญคุณทวงบุญคุณกันละเปิดโปงกันแล้วก็บอกว่าไม่เห็นด้วยกับจิตพรแล้วรวมถึงไปถึงนัทวุฒิที่ออกมาสนับสนุนผมรู้ว่าการต่อสู้ที่ผ่านมาแกนนำสู้แล้วรวยแล้วให้ตัวเองมีตำแหน่งไม่ใช่เพื่อประชาชนหรือประชาธิปไตยโหยพูดออกมาจากปากเองเลยเหรอเนี่ยตัวเองก็เป็นแกนนำไม่ใช่หรือสู้แล้วรวยทำให้ตัวเองมีตำแหน่งเฮ้ยอันนี้คือเฮ้ยพูดถึงตัวเองแหละคุณจตุพรไม่ได้มีตำแหน่งทางการเมืองนะพูดถึงใครเดี๋ยวก่อนนะทำไมกล้าพูดอย่างเงี้ยแล้วก็ย้ำนะครับว่าวันนี้เป็นคนละสถานการณ์กับพฤษภาปี35พระบาลพลเอกประยุทธ์ไม่ใช่การปฏิวัติโทษนะครับตอนรัฐบาลปี35ที่เขาลุกขึ้นมาประท้วงกันประท้วงคุณสุจินดาก็ไม่ได้เกิดจากการรัฐประหารนะครับแต่เกิดจากการคือรัฐประหารไปก่อนแล้วให้คุณนันมาบริหารแล้วหลังจากนั้นมีการเลือกตั้งแล้วหลังจากนั้นเนี่ยคุณสุจินดาถึงจะขึ้นก็ขึ้นตามรัฐธรรมนูญของมีชัยด้วยป่ะพี่ใช่ไหมแล้วโบ้บอกว่านะแล้วโบ้ฮะไปอ่านหนังสือมาใหม่ฮะหากเป็นการชุมนุมตามปกติเสื้อแดงเนี่ยคนคิดได้ไม่ร่วมหรอกบอกว่าเสื้อแดงไม่มาร่วมแน่ๆเอาแสดงว่าตอนนั้นคุณผมคิดว่าเราต้องมาวัดกันอย่างนี้ดีกว่าว่าสมมติวันที่10เมษายนเนี่ยเอาพี่น้องเสื้อแดงมาชุมนุมนะฮะแล้วก็เอาจตุพรเดินเข้าไปคนหนึ่งปล่อยจตุพรเดินเข้าไปคนหนึ่งแล้วปล่อยแลมโบ้เดินเข้าไปคนหนึ่งไม่ต้องมีคนอื่นคุ้มกันแล้วดูว่าเขาจะเดินตามใครเนี่ยหรอเปล่าเขาดูว่าเสื้อแดงจะกระทืบใครแหมน่าลองนะผมปิดข่าวแล้วทันทีนะคือไม่ได้มองพี่น้องเสื้อแดงแบบว่าประเภทแบบเขาก็ไม่รุนแรงหรอกนะคือเขาคงไม่ทำแต่อยากเต็มแก่ผมอยากเต็มแก่แต่ไม่เธอเนี่ยจะผมผู้สับเสนอว่าดูว่าเขาจะเดินตามใครคือจตุพรเขาก็ไม่ชอบแล้วตอนนี้นปชไอ้พวกเสื้อแดงจตุพรกันเยอะนะแต่ระหว่างจตุพรกับคุณเสกสกลเนี่ยพี่ถึกผมมันชัดอยู่แล้วผมว่าหนักมากมากเลยแต่ว่าผมรู้นะไม่แต่อย่างนั้นแล้วคุณโดนก่อนโอเคพี่น้องแสดงกระสุนพาเขาไม่ทำอะไรหรอกรับประกันวันที่10เมษายนเดี๋ยวแลมโบ้ลงไปคนเดียวแล้วกันแล้ววันที่นะแต่10เมษายนจะห้ามอีกอะแล้ววันที่11จะเป็นไงพี่ใช่ไหมห้ามอีกอะไปดูแล้ววันที่11จะห้ามคุณเสกสกลได้ไหม